อนาถปิณฑิโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกะคฤหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลอนาถบิณฑิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับแล้วจงถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวตามคำของเราแล้วจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถบิณฑิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวอันหนึ่งจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรยังที่อยู่แล้วจงกราบเท้าท่านพระสารีบุตรตามคำของเราและเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบิณฑิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงก้าวและเรียนอย่างนี้อีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอนาถบิณฑิกะคฤหบดีเถิดบุรุษนั้นรับคำอนาถบิณฑิกะคฤหบดีแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถบิณฑิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวต่อนั้นเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรยังที่อยู่กราบท่านพระสารีบุตรแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบิณฑิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอกราบเท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของอนาถบิณฑิกะคฤหบดีเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรนุ่งสบงทรงบาทจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของอนาถบิณฑิกะคฤหบดีแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้พอนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวกับอนาถบิณฑิกะคฤหบดีดังนี้ว่าดูกระคฤหบดีท่านพอทนพอเป็นไปได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบปรากฏความทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏความกำเริบละหรือข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณกระทบขม่อมของกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังเอาของแหลมคมทิ่มขม่อมฉะนั้น กับผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกับผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณเวียนศีรษะกระผมอยู่เหมือนบุรุษมีกำลังให้การขันศีรษะด้วยชนกนั่นฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏมีความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณปั่นป่วนท้องของกระผมอยู่เหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดแล่โคอันคมคว้านท้องฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญความร้อนในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนจับบุรุษมีกำลังน้อยกว่าที่อวัยวะป้องกันตัวต่างๆแล้วนาบย่างในหลุมถ่านเพลิงฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเลาเลยดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักสุและวิญญาณที่อาศัยจักสุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตและวิญญาณที่อาศัยโสตจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นฆานะและวิญญาณที่อาศัยฆานะจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาและวิญญาณที่อาศัยชิวหาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายและวิญญาณที่อาศัยกายจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนและวิญญาณที่อาศัยมโนจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเสียงและวิญญาณที่อาศัยเสียงจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกลิ่นและวิญญาณที่อาศัยกลิ่นจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรสและวิญญาณที่อาศัยรสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะและวิญญาณที่อาศัยโผฏฐัพพะจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นธรรมารมณ์และวิญญาณที่อาศัยธรรมารมณ์จักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักษุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักษุวิญญาณจักไม่มีแก่เรา พึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยโสตวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นฆานวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยฆานวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยชิวหาวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยกายวิญญาณจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักษุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักษุสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยโสตสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นฆานสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยฆานสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยกายสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่จักษุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่จักษุสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่ฆานสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่ฆานสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่กายสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่กายสัมผัสจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัสจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นปฐวีธาตุและวิญญาณที่อาศัยปฐวีธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอาโปธาตุและวิญญาณที่อาศัยอาโปธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเตโชธาตุและวิญญาณที่อาศัยเตโชธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวายโยธาตุ และวิญญาณที่อาศัยวายโยธาตุจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาศธาตุและวิญญาณที่อาศัยอากาศธาตุจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาและวิญญาณที่อาศัยเวทนาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสัญญาและวิญญาณที่อาศัยสัญญาจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสังขารและวิญญาณที่อาศัยสังขารจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากินจัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดดูกระคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจักไม่มีแก่เราดูกระคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวแล้วอย่างนี้อนาถปิณฑิกคฤหบดีร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับอนาถปิณฑิกคฤหบดีดังนี้ว่าดูกระคฤหบดีท่านยังอาลัยใจจดใจจ่ออยู่หรือข้าแต่พระอานนท์ผู้เจริญกระผมมิได้อาลัยมิได้ใจจดใจจ่อแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมาแล้วนานไม่เคยได้สดับธรรมมีคาถาเห็นปานนี้ดูกระคฤหบดีธรรมมีคาถาเห็นปานนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอธรรมมีคาถาเห็นปานนี้ จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะมีกุลบุตรผู้เกิดมามีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมคลายจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมโดยมิได้สดับครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์กล่าวสอนอนาถบิณฑิกะคฤหบดีด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกะคฤหบดีก็ได้ทำกาลกิริยาเข้าถึงชั้นดุสิตแลครั้งนั้นล่วงปฐมยามไปแล้วอนาถบิณฑิกะเทพบุตรมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพระเจตวันนี้มีประโยชน์อันสงฆ์ผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าอย่างนี้คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุผู้ถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้อนาถบิณฑิกะเทวบุตรกล่าวดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยต่อนั้นอนาถบิณฑิกะเทวบุตรทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณหายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นแลพอล่วงราตรีนั้นไปแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ล่วงปฐมยามไปแล้วมีเทวบุตรตนหนึ่งมีรัศมีงามส่องพระวิหารเชตวันให้สว่างทั่วเข้ามาหาเราอย่างที่อยู่อภิวาทเราแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับเราด้วยคาถานี้ว่าพระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงฆ์ผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับอยู่เป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยธรรมห้าอย่างนี้คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดมหนึ่งไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุผู้ถึงฝั่งแล้วจะอย่างยิ่งก็เท่าพระสารีบุตรนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายเทวบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้แล้วรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยจึงอภิวาทเรา แล้วกระทำประทักษิณหายตัวไปณที่นั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวบุตรนั้นคงจักเป็นอนาถปิณฑิกะเทวบุตรแน่เพราะอนาถปิณฑิกะคฤหบดีได้เป็นผู้เลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรดูกระอานนท์ถูกแล้วเท่าที่คาดคะเนนั้นแหละเธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทวบุตรนั้นคืออนาถปิณฑิกะเทวบุตรมิใช่อื่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลจบอนาถปิณฑิโกวาทสูตร